ก็เป็นแฟนคุณโอ๊คจริงๆใช่ไหมฮะคือจริงๆเขาก็ในลูกผมเนี่ยเผอิญกับทางครอบครัวท่านนายกทักษิณเนี่ยก็เรียนหนังสือมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเนี่ยนะครับอ๋อเรียนตั้งแต่เด็กเลยเหรอฮะครับตั้งแต่โรงเรียนมาแต่เนี่ยคุณมาแต่เอมคุณอุ้งอิงอะไรเนี่ยนะครับอุ้งอิงตั้งแต่มาแต่ก็เรียนกันมาตั้งแต่เด็กเลยก็รู้จักสนิทสนมรักใคร่กันมานานแต่ไม่มีในสังคมผมก็ไม่เคยไปบอกใครหรือว่าเราจำเป็นต้องไปบอกก็รู้จักกันเผอิญมาให้ความสนใจก็ตอนที่ผมมาดำรงตำแหน่งอย่างนี้เพราะอย่างโง่อะไรเงี้ยก็เลยคิดกันมากไปตกลงน้องจุ๊บจิ๊บนะฮะโอ๊คเอมอิงเนี่ยเคยเป็นเพื่อนเรียนหนังสือมาตั้งแต่ชั้นประถมแถวๆที่มาแต่นะฮะตั้งแต่ประถมมัธยมก็เป็นเพื่อนกันมาเรื่อยตั้งแต่สมัยที่ครอบครัวชินวัตรยังไม่ได้เล่นการเมืองเลยนะฮะตั้งแต่ไม่ได้เล่นการเมืองจนกระทั่งท่านมาเล่นการเมืองไรโน่นนะครับได้ถามจริงๆถามแบบดีดุยถามแบบซื่อๆนะฮะตกลงน้องจุ๊บจิ๊บกับโอ๊คเขาเป็นแฟนกันเหรอก็ยังคบหาพูดคุยกันมันเราก็จะผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงนะก็มีความสนิทสนมรักใคร่กันทุกคนนะครับทั้งสามคนด้วยกันนะครับนี่ดูใจกันมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้หนักจริงก็นานมากแล้วนะครับนานมากแล้วเหรอจะแต่งเมื่อไหร่ฮะอ้าวถามตรงๆจะแต่งเมื่อไหร่ฮะวันนี้อันนี้เรายังไม่ได้ไปคิดเรื่องถึงเรื่องนั้นเลยครับก็คบหากันเป็นปกตินะฮะครับครับเอาเป็นว่าที่ลือกันว่าจะสลับไปเป็นช่วยว่าการกลาโหมนั้นยังไม่รู้เรื่องยังไม่ทราบยังแต่ถ้าแต่ถ้านายกสั่งก็ไปไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วครับประการที่สองถ้าได้ไปจริงๆเลิกนินทากันเสียทีว่าเพราะเป็นคุณพ่อของน้องจุ๊บจิ๊บแหมมันเจ็บปวดมันความจริงพอเราจะดำรงตำแหน่งใดเนี่ยอย่างเช่นไปอยู่กลาโหมเพราะเลือกเพราะไอเหตุผลที่มันจริงๆมันแหมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะมาเกี่ยวพันกันนะฮะมันก็ไม่น่าจะคือเป็นถึงขนาดนั้นอะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันถ้าฉะนั้นโอเคชัดเจนฮะถ้าฉะนั้นขอมุมมองในฐานะที่เป็นนายทหารเก่าแล้วกันสมมุติว่าน้ำตีช่วยกลาโหมคนใหม่ที่จะไปแทนคุณยุทธศักดิ์นะฮะถ้าบังเอิญเป็นทหารรุ่นน้องของบรรดาผบ.เหล่าทัพเนี่ยในทางทหารเขาจะทำกันไหมมันจะปกครองกันได้ไหมรุ่นน้องสมมุติว่าเอาพลเอกจิรเดชโมกขสมิทธ์ไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมฮะไปเป็นอะไรนะครับไปเป็นช่วยกลาโหมท่านยังรับราชการอยู่นะคือมันไม่เป็นไปไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วแต่โดยสมแม้กระทั่งเราออกเอารุ่นน้องเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีมันก็มองหน้ารุ่นพี่ในทัพมันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะก็คงจะความเหมาะสมอ่ะมันต้องดูในหลายๆด้านนะครับรวมทั้งความอาวุโสด้วยความอาวุโสความรู้ความสามารถสมมติว่าถ้าเอาความอาวุโสมันอ่อนด้อยแต่ความรู้ความสามารถมันเลยขีดที่สามารถที่จะนำมาได้ครับก็สามารถที่จะพิจารณาได้นะแต่ว่าโดยหลักแล้วจะไม่เอาน้องเนี่ยไปคุมไปปกครองพี่ถ้าโดยหลักนะฮะถ้าเปลี่ยนเป็นพลเอกจิรเดชโคชรัตน์อดีตรองผบ.ทบ.เนี่ยเหมาะสมไหมฮะเพราะมีชื่อเหมือนกันมันก็เป็นรุ่นพี่นะครับเป็นรุ่นพี่รู้สึกว่าจะเป็นเตรียมทหารรุ่น8ใช่ไหมรุ่น9พลเอกพลินเป็นรุ่น10นะฮะครับพลเอกประยุทธ์รุ่น12นะฮะครับถ้าเป็นพลเอกจิรเดชโคชรัตน์เอาเรื่องอาวุโสไม่มีปัญหาครับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีเรื่องอาวุโสก็ไม่ได้เป็นปัญหารุ่นเดียวกับรุ่นที่9และถ้าเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรีเทิร์นนะฮะย้อนกลับมาเป็นรัฐมนตรีช่วยลดเพดานมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเรื่องอาวุโสก็ไม่ได้เป็นปัญหาครับ3คนนี้ใครเหมาะสมที่สุดที่พูดมาผมว่าทุกท่านน่ะมีความเหมาะสมด้วยกันทั้งนั้นนะฮะนี่ที่พูดอย่างตรงไปตรงมาเลยครับแล้วก็ทุกท่านก็มีความรู้ความสามารถในภารกิจของกระทรวงกลาโหมซึ่งมีภาระการป้องกันประเทศนะครับการรักษาความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกผมคิดว่า
ทั้งสามท่านน่ะมีวุฒิภาวะที่สูงสามารถที่จะดำเนินการให้กองทัพเนี่ยปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอาวุโสได้ความสามารถได้ทั้ง3คนนะฮะเด่นในคนละด้านอยู่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือไม่ถ้านายกขอความเห็นพลเอกพลินจะให้ความเห็นอย่างไรใน3คนนี้ฮะคิดยังไงครับก็ให้ท่านขอความเห็นอย่างไรนะครับถ้านายกขอความเห็นพลเอกพลินว่าใน3คนนี้ใครเหมาะสมใครเหมาะสมกับสถานการณ์ณขณะนี้ที่สุดคงตอบผมตอบเหมือนกับที่เรียนคุณใดเนี่ยครับครับจริงๆทั้ง3คนน่ะก็สามารถที่จะเป็นได้ทุกคนนะครับครับมีความเหมาะสมด้วยการแตกต่างกันไปขีดความสามารถความรู้ความอาวุโสก็มีทั้งเท่าเทียมกันหมดนะครับรุ่น6รุ่น9รุ่น6รุ่น9อาวุโสกับน้องๆที่อยู่ในกองทัพจริงๆพี่ๆน้องๆก็เคารพนับถือกันบางคนก็มีความสนิทสนมรักใคร่กันมากกว่าปกติด้วยซ้ำนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีดังนั้นครับพลเอกประวิตรคนเสื้อแดงอาจจะติดใจนิดหนึ่งแต่ว่าพลเอกประวิตรจะว่ากันไปลึกๆแล้วนะความสัมพันธ์กับครอบครัวชินวัตรก็มีอยู่ค่อนข้างสูงใช่ไหมครับครับคนไม่รู้นึกว่าเป็นศัตรูกันแต่จริงๆพลเอกประวิตรเนี่ยกับครอบครัวชินวัตรนี่ถือว่าค่อนข้างจะ close คือใกล้ชิดกันตามสมควรข้อเท็จจริงแล้วผมคิดว่าไม่มีใครเป็นศัตรูใครนะฮะในการทำงานก็เป็นอีกเรื่องการทำงานแต่ในเรื่องสายสัมพันธ์แล้วทุกคนก็เป็นพี่เป็นน้องรักใคร่ช่วยเหลือกันเพียงแต่ว่าเราจะทราบหรือไม่ทราบเท่านั้นเองอ๋อครับครับครับก็ฟังมานะฮะว่าพลเอกประวิตรเนี่ยนะฮะภาพนึงก็คือหนุนให้มีการปฏิวัติในสมัยปี49แต่อีกด้านนึงเขาก็พูดกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายทหารคนเนี้ยกับครอบครัวชินวัตรครอบครัวจันทร์สองราชเนี่ยก็ใกล้ชิดกันตามสมควรนะแล้วยืนระยะกันมาตลอดอันนี้เป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมฮะครับใช่ครับอ๋อคนไม่รู้นึกว่าน่าจะอยู่คนละขั้วแต่จริงๆนะฮะสนิทกันไปมหาสู่กันครับอ๋อไปมหาสู่กันเหรอฮะครับเอาแล้วคุณหญิงอ้อกับคุณทักษิณไม่ติดใจเหรอฮะเรื่องที่พลเอกประวิตรปฏิวัติอ่ะสมัยปี49อ่ะอันนี้ผมตอบแทนไม่ได้เลยนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรนะเอาได้เอาละครับก็รอดูการตัดสินใจของท่านนายกอีกครั้งเรื่องใครจะมาแทนก็แล้วกันนะฮะครับค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับผมคิดว่าคุณนายจะถามข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการจัดหาจัดซื้อรถบัสมก3,183คันประกาศประชาสัมพันธ์หรือว่าได้ TOR ครั้งที่2เนี่ยเราจะประกาศลงในเว็บไซต์นะครับครับวันไหนครับของกรมบัญชีกลางแล้วก็เว็บไซต์ของขสมกครับตั้งแต่วันที่19ถึง26 19ถึง26สิงหาคมใครจะคัดค้านก็รีบไปดูซะแล้วก็รีบครับที่จะเสนอแนะนะครับว่าอันนั้นอย่างไอ้แบบนั้นจะเหมาะสมเพิ่มเติมตรงนี้อะไรยังไงนะครับให้คอมเมนต์ได้ทันทีครับรอบ2ได้ครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพลเอกพลินสุวรรณทัตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมปัจจุบันผมนึกว่าข่าวบันเทิงแต่ด้วยความเคารพนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะเวลาติดตามเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ก็เรามักจะสอดแทรกอะไรต่อมีอะไรอยู่ในคำถามนำเสมอนะฮะจับอะไรได้บ้างคือสังคมผมต้องการจะนำสะท้อนอะไรบางอย่างว่าสังคมไทยจะอย่างไรมันก็เป็นสังคมอุปถัมภ์เรื่องสายสัมพันธ์เรื่องของอะไรต่อมีอะไรนั้นมันเป็นมิติเล็ดลับที่เราคาดไม่ถึงใครจะเชื่อว่าบุรพาพยัคฆ์เบื้องหลังการปฏิวัติปี49ซึ่งมีส่วนร่วมถ้าบุรพาพยัคฆ์ไม่เล่นด้วยปฏิวัติไม่สำเร็จพลเอกสนธิบิ๊กบังคนเดียวก็เหนื่อยใช่ถูกไหมฮะถูกไหมฮะใช่ค่ะนะแต่อีกด้านหนึ่งกลับกลายเป็นว่าพลเอกประวิตรกับครอบครัวชินวัตรเขาไม่ได้ห่างกันสักเท่าไหร่มีความสนิทกันอยู่หลังปฏิวัติแล้วก็เมื่อเคลื่อนไปสักระยะหนึ่งเขาก็กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งติดต่อกันผมเพียงแต่เล่าสู่กันฟังไม่ต้องมาถอดรหัสนะ เดี๋ยวไปคิดต่ออีกนะเดี๋ยวไปเชื่อมโยงอีกนะแต่ถ้าจะไปคิดต่อไปคิดเอาเองนะไม่ต้องบอกผมแค่นี้ผมก็เดือดร้อนมากพอแล้วมากันที่เรื่องนี้ครับเดี๋ยวเรื่องนึงเราจะไปกันที่พลไม่ใช่พลเอกพลเรือนค่ะดร.ปราบประสบสุรัสสวัสดีรองนายกรัฐมนตรีเรื่องของเรื่องนะฮะเรื่องของเรื่องนะฮะ
เมื่อวันที่เดี๋ยวเมื่อวันที่13สิเมื่อวันที่13คุณวิเชียรจุ่งรุ่งเรืองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษออกมาตั้งโต๊ะแถลงผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำรอบเกาะเสม็ดใช่ค่ะครั้งที่1ครั้งแรกนะคะที่เอาน้ำของวันที่3สิงหามาตรวจสอบก็ได้ผลเมื่อวันที่13ที่แถลงไปแล้วก็แถลง13สิงหาวันนั้นก็ตกใจแล้วก็แปลกใจว่ากันว่าน้ำที่2อ่าวของเกาะเสม็ดประกอบด้วยอ่าวพร้าวและก็อ่าวทับทิมนะคะอยู่อีกฝั่งนึงผมก็แปลกใจนะอ้อมอีกฝั่งนึงเลยมันมีปลอดเกินมาตรฐานคุณวิเชียรบอกว่าวันที่15สิงหาคมก็คือเมื่อวานนะจะมาแถลงผลการเทสน้ำอีกรอบนึงที่มีการเอามาตัวอย่างน้ำวันที่8สิงหาไปตรวจสอบเป็นครั้งที่2และจะแถลงวันที่15สิงหาปรากฏว่ามีการยกเลิกการแถลงวันที่15เมื่อวานไม่แถลงและแหล่งข่าวกล่าวว่าใครก็ไม่ทราบบอกว่าเพราะวันที่14สิงหาคุณปราบประสบสุรสวัสดีเรียกคุณวิเชียรจุ่งรุ่งเรืองเนี่ยไปเคหัวไปเคหัวหนึ่งทีหลังจากนั้นคุณวิเชียรยกเลิกการแถลงจริงหรือไม่ไปกันที่คุณปราบประสบสุรสวัสดีรองนายกรัฐมนตรีเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณปราบประสบค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับได้ยินแล้วพูดอะไรเอากันตรงเลยนะฮะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันซื้อเนี่ยเรียกอธิบดีกรมควบคุมมลพิษไปเคหัวเลยฮะเมื่อวานจึงยกเลิกการแถลงจริงไหมคะชี้แจงนิดนึงเกือบเคหัวเกือบแล้วประชุมกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกรรมการสิ่งแวดล้อมก็อยู่ในวาระแรกเลยนะฮะคือทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องต้องรายงานถูกไหมเพราะกรรมการสิ่งแวดล้อมจะมีหน้าที่ดูเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะวิเชียรซึ่งก็เป็นเหมือนลูกศิษย์อะนะครับเขาก็รายงานก็จะรายงานตั้งแต่ว่าต้นเหตุอะนะฮะเรือมาจอดกี่โมงไม่ต้องรอรู้ไปนานนมเนแล้วเอาคุณสมบัติน้ำดีกว่าไหนว่ามาที่มันเป็นยังไงนะฮะเขาก็รายงานเหมือนที่เป็นข่าวครับว่าไปเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่3ค่ะ3นะฮะ3สิงหาไปเจอค่าปลอดเกินมาตรฐานตุ๊ดๆๆผมบอกนี่วิเชียรทำไมมันถึงได้ยาวนักล่ะใช้เวลาตั้ง9วัน10วันคุณนะต้องรู้ว่าเรื่องอะไรมันวิกฤตนะเรื่องอะไรที่คนก็สนใจเรื่องอะไรที่มันอันตรายกระบวนการแลบเนี่ยมันมีหลายวิธีการนะที่มันเร่งรัดได้นะมันไม่ใช่การอินคิวเบตสิ่งที่มีชีวิตนะซึ่งต้องใช้เวลานี่มันเป็นกระบวนการทางเคมีหรือเคมีฟิสิกส์ใช่ไหมฮะเร็วกว่านั้นได้ต้องทำเร็วกว่านั้นนะผมบอกผมก็ไม่รู้นะผมก็ทิ้งมานานนะนะฮะแต่ว่ามันทำได้เร็วกว่านี้นะวิเชียรข้อสองเนี่ยนะครับทำไมนะคุณถึงได้เอาเมอร์คิวรีมาอธิบายคือประสานตลอดนะครับผมไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรนะถ้าผมจะเดาผมบอกนี้นะฮะผมจะเดาผมก็เดาว่าเป็นที่รู้กันอยู่นะฮะว่าในอ่าวไทยเนี่ยฐานขุดเจาะน้ำมันเนี่ยนะฮะที่เอาก๊าซขึ้นมาเนี่ยมันมีเมอร์คิวรีเยอะเพราะนั้นเราก็ใช้เมอร์คิวรีนะครับเป็นตัววัดด้วยสำหรับในอ่าวไทยแต่นี่มันไม่ใช่ก๊าซหรือน้ำมันที่ขุดจากอ่าวไทยนะคุณมันเป็นน้ำมันดิบนะฮะที่มาจากโน่นนะมิดเดิลอีสต์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเมอร์คิวรีเนี่ยมันจึงไม่ใช่ตัวชี้วัดนะนะฮะเขาจะมาเถียงอะไรผมละผมก็พูดจริงอ่ะนะฮะผมก็บอกเอางี้นะครับเห็นว่าไปเก็บมาใหม่ใช่ไหมล่ะรีบแถลงซะสิจะได้รู้นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคุณต้องพูดให้ชัดว่าคุณเก็บวันไหนใช้เวลากี่วันนะฮะไม่ใช่พูดลอยๆคนก็ไม่เข้าใจว่าปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นนะฮะมันไม่ใช่นะครับแล้วก็ถ้าปัจจุบันเป็นเช่นนั้นนะผมจะต้องสวดคุณนะแล้วคุณปล่อยให้ผมลงหน้าไม่ได้ไงนะแล้วผมก็บอกผมหัวเราะบอกว่าผมก็รู้เหมือนคุณนะเราเรียนมาเหมือนกันนะเรามองแล้วก็รู้นะฮะว่ามันไม่ได้มีที่ขนาดนั้นแล้วผมก็พูดต่อไปอีกนะฮะบอกว่าอ่าวพร้าวเนี่ยนะครับมันเป็นอ่าวกึ่งเปิดนะเขาเรียกว่าซีไมล์open หรือ sea mile close ก็ได้นะครับขณะนี้คลื่นก็แรงลมก็แรงและอ่าวค่อนข้างเปิดเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไวมากคุณต้องเก็บตัวอย่างเนี่ยถ้าเป็นสมัยผมหนุ่มๆนะต้องเก็บทุกชั่วโมงแต่ถ้าขี้เกียจตอนนี้นะก็ต้องเก็บวันละ2ครั้งรู้ไหมอะไรผมบอกคุณให้เก็บน้ำขึ้นสูงสุดก็ได้น้ำลงต่ำสุดก็ได้หรือเก็บตอนลมบกก็ได้เก็บแบบลมทะเลก็ได้แสดงว่าสภาพน้ำจะเปลี่ยนแสดงว่าสภาพน้ำจะเปลี่ยนต่ออีกนะแบบอาจารย์คุณเรียนมาเปล่าว่าแซมปิ้งเทคนิคตัวอย่างก็ตอนนั้นเองครับไม่ได้มีอะไรมากกันนะแล้วก็บอกแม่คุณเนี่ยมันน่าถูกตีนะตีก้นอ่ะตีก้นแบบอาจารย์พูดอ่ะนะฮะไม่ได้เขหัวพอจบแล้วฮะตีก้นอย่างเดียวไม่ได้เขหัวคุณมันถูกหน้าถูกตีก้นคือพูดง่ายครับมันไม่ถูกเวลาเวลาเทคนิควิธีอธิบายไม่ถูกสักอย่างค่ะแล้วเหตุผลที่ไม่ได้แถลงวันที่15ก็ไม่รู้เพราะว่าหรือว่าต้องไปปรับใหม่อาจจะไม่ดูสารตลอดดูสารอื่นไม่ใช่จริง